ลับมาช่วงเศรษฐกิจตอนนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของค่าเงินบาทค่ะที่รองนายกรัฐมนตรีกิติรัตน์ นรนองนั้นเตรียมนัดแบงก์ชาติคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งหาทางออกร่วมกันคุณเทพกิจคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทางออกที่รองนายกมองไว้คืออะไรคะแม้ก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะครับว่าอยากให้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมานะครับจากเดิมอยู่ที่ 2.75% นะครับหลังจากที่แบงก์ชาติก็ยังนิ่งเฉยนะครับยังไม่มีการปรับลดลงมานะครับวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับ13พฤษภาคมจะมีการเรียกหารือนะครับทั้งแบงก์ชาติทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นั่นเองนะครับที่จะมีการหารือที่ทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังกิติรัตน์ นรนองนะครับบอกว่าวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับจะหารือร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ทางแบงก์ชาติและก็ภาคเอกชนเพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทในการดูแลเสถียรภาพด้านราคาและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับโดยเท่าที่ประเมินสถานการณ์ค่าเงินบาทในขณะนี้นะครับรองนายกกิติรัตน์บอกว่าค่าเงินบาทอยู่ในระดับที่ทรงตัวก็ยังไม่อยู่ในจังหวะที่จะต้องออกมาตรการใดๆเพิ่มเติมสำหรับการดูแลค่าเงินบาทส่วนจะมีมาตรการใดออกมาดูแลก็เป็นหน้าที่ของแบงก์ชาติซึ่งถ้าหากจำเป็นนะครับจะต้องมีการผสมผสานมาตรการทางแบงก์ชาตินะครับจะได้มีการหารือกับกระทรวงคลังอย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนะครับรองนายกกิติรัตน์พูดถึงการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนรวมไปถึงการเพิ่มปริมาณเงินในระบบของหลายประเทศขนาดใหญ่นะครับว่าได้ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันนะครับว่าจะส่งผลทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลค่าเงินบาทก็เลยเป็นนโยบายสำคัญอีกนโยบายหนึ่งของกนง.นอกเหนือจากการดูแลอัตราเงินเฟ้อแต่จะไม่มีการกำหนดตายตัวนะครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนใดที่เหมาะสมเพียงแต่จะต้องคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่แข่งและก็คู่ค้านอกเหนือจากการอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐด้วยนะครับขณะที่นักวิชาการนะครับวันนี้ก็ออกมาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าอยากให้แบงก์ชาติมีการออกมาตรการมาดูแลค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่านะครับและที่สำคัญคงจะต้องอ้างอิงเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจหอนค้าไทยนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ภูริชัยบอกว่าสถานการณ์ค่าเงินบาทในขณะนี้แม้ว่าจะอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยมาอยู่ที่29บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่แนวโน้มในระยะต่อไปยังมีโอกาสแข็งค่าอยู่ก็อยากให้กระทรวงคลังและแบงก์ชาติร่วมกันหามาตรการดูแลให้มีความชัดเจนแล้วก็ทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าจะออกมาตรการอื่นๆก็ตามก็ควรเร่งดำเนินการนะครับเพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยหากค่าเงินบาทภายใน3เดือนอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า28บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 5% แต่ถ้าค่าเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อรวมกับปัจจัยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ไม่ค่อยจะดีขึ้นนะครับการส่งออกชะลอตัวลงมาหอนค้าไทยนะครับก็อาจจะปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งขณะที่ตัวเลขการส่งออกในปีนี้นะครับหอนค้าไทยยังคงคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 6-8% นะครับสอดคล้องกับทางภาคเอกชนนะครับในนามของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่วันนี้ออกมาเรียกร้องรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอยากให้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมา 1% ครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับคุณประยุกต์ศักดิ์ชาติสุริผลบอกว่าการเข้าร่วมประชุมกับภาครัฐเรื่องของค่าเงินบาทในวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับสภาอุตสาหกรรมยังคงยืนยันข้อเสนอเดิมที่เคยเสนอให้กับแบงก์ชาติก่อนหน้านี้ที่ต้องการให้ดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนและไม่แข็งค่าไปกว่าภูมิภาคนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแข็งค่าขึ้นมานะครับก็ถือว่าค่าเงินบาทในช่วงนี้ยังผันผวนอยู่โดยสภาอุตสาหกรรมจะชี้แจงว่าค่าเงินบาทแข็งค่ามีผลต่อผู้ส่งออกนะครับก็ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสภาอุตสาหกรรมยืนยันว่าควรมีการลดดอกเบี้ยนโยบายลงมานะครับก่อนหน้านี้สภาอุตสาหกรรมก็เสนอให้มีการลดดอกเบี้ยนโยบายลงมา 1% โดยช่วงที่ผ่านมานะครับมีผู้ให้ความเห็นว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายจะมีผลกระทบตามมาแต่เมื่อเงินทุนไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ควรจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับเมื่อให้เงินทุนไหลเข้าเหล่านั้นเนี่ยเข้ามากินกำไรในบ้านเรานะครับซึ่งภาครัฐคงต้องมองหลายมิตินะครับว่าจะหาทางจัดการกับเงินทุนที่ไหลเข้ามากินกำไรยังไงนะครับเพราะว่าประเทศอื่นก็สามารถจัดการได้แต่ประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนว่ากลับปล่อยให้เงินเหล่านั้นเข้ามากดดันจนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอย่างปัจจุบันนี่แหละครับ
จากเรื่องของค่าเงินบาทแล้วนะครับพามาดูเรื่องของการเปิดตัว 3G กันบ้างครับวันนี้ค่าสุดท้ายแล้วนะครับเป็นคิวของ Dtac ที่เปิดตัว 3G นะครับภายใต้โครงข่ายที่มีอยู่3โครงข่ายด้วยกันนะครับและก็ยืนยันว่าค่าบริการจะต้องลดลงจากแพ็คเกจเดิม 15% อย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับมีการเปิดตัวของค่าย Dtac นะครับซึ่งเป็นค่ายที่3ค่ายสุดท้ายของบ้านเราแล้วนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Dtac จอร์จเอ็ดดี้อับดุลลานะครับบอกว่า Dtac เปิดตัวบริการ 3G โดยมุ่งเน้นการใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับซึ่งจะใช้3จุดแข็งในการแข่งขันบนตลาดสื่อสารที่ดุเดือดมากขึ้นโดยจุดเด่นนะครับของ Dtac ก็คือการพัฒนาบริการระบบไทเน็ตนะครับเป็นการนำเอาเครือข่ายบนคลื่นความถี่1800เมกะเฮิรตซ์850เมกะเฮิรตซ์และก็2100เมกะเฮิรตซ์มารวมเข้าด้วยกันนะครับเพื่อทำให้มีแบนด์วิดธ์หรือว่าช่องทางรับส่งข้อมูลที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้นนะครับและก็ระบบที่ว่านี้สามารถสลับคลื่นความถี่ให้ผู้ใช้งานได้ตามปกติและก็เป็นไปตามอัตโนมัตินะครับส่งผลให้การสื่อสารบนโครงข่ายราบรื่นและก็จะไม่มีการสะดุดโดยทางผู้บริหารของ Dtac บอกนะครับว่า Dtac ใช้เวลากว่า3ปีในการยกระดับเครือข่ายสื่อสารของ Dtac ทั่วประเทศให้พร้อมรองรับการอัปเกรดสู่เทคโนโลยีใหม่นะครับทั้ง 3G 4G และก็เทคโนโลยีอื่นนะครับที่ยังคงพัฒนาต่อเนื่องในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี 2G นะครับบนคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งก็เป็นคลื่นที่มีผู้ที่ใช้งานมากที่สุดถึง20ล้านคนนะครับก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขณะที่ 3G บนคลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์ที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการ 3,500,000 คนบน 5,000 สถานีฐานนะครับในขณะที่ 3G บนระบบใหม่นะครับคลื่นความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ก็จะรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็รับการพัฒนาสู่ระบบ 4G ได้นะครับขณะเดียวกันนะครับก็จะมีการพัฒนาคอนเทนต์บริการทั้งด้านสังคมการเงินการศึกษารวมไปถึงการบริการต่างๆให้ครอบคลุมเพื่อลดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับของประชาชนแล้วก็มีการกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่นะครับที่จะเข้าสู่ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบขณะที่แพ็กเกจค่าบริการนะครับผู้ใช้บริการก็สามารถเลือกจับคู่แพ็กเกจการใช้โทรศัพท์และก็อินเทอร์เน็ตได้ตามการใช้งานจริงนะครับวันนี้นะครับมีการเปรียบเทียบเหมือนกันนะค่าบริการและก็โปรโมชั่นต่างๆที่ Dtac ได้เสนอกับลูกค้านะครับบอกว่าทาง Dtac เองนะครับโปรโมชั่นในเดือนมีนาคมกับโปรโมชั่นใหม่ที่เปิดตัววันนี้นะครับแล้วก็ราคาโปรโมชั่นเดือนธันวาคมปีที่แล้วเมื่อดูราคาที่ครอบคลุมถึงจำนวนนาทีในการใช้โทรศัพท์แล้วก็การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับยืนยันว่าราคาแพ็กเกจลดลงจากเดิมมากกว่า 15% ตามที่กสทช.กำหนดออกมาแน่นอนนะครับว่าทุกค่ายมือถือที่ได้รับอนุญาต 3G จะต้องมีแพ็กเกจถูกลง 15% นะครับส่วน2ค่ายก่อนหน้านี้นะครับทั้ง AS แล้วก็ TrueMove เนี่ยก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะมีการออกโปรโมชั่นใหม่มาแต่โปรโมชั่นเหล่านั้นนะครับราคาก็ไม่ค่อยที่จะลดลงมาจากเดิมมากนักเลยนะครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับกสทช.ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการเพื่อประเมินผลว่าผู้ประกอบการทั้ง3ค่ายได้มีการลดราคาค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ใหม่ย่านความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ลงจากเดิม 15% หรือไม่หลังจากทุกค่ายเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วกชนเผยต้นทุนผลิตกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลมีราคาอยู่ที่กล่องละกว่า600บาทเมื่อทางกสทช.มีงบช่วยเหลือเป็นคูปอง600ถึง700บาทต่อครัวเรือนผู้บริโภคอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มอย่างน้อย200บาทแต่กสทช.ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การแลกคูปองให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพจริงกระทรวงพาณิชย์มั่นใจรับซื้อปาล์มเก็บอีก 50,000 ตันในราคากิโลกรัมละ25บาททำราคาดีขึ้นหลังที่ประชุมอนุกรรมการตลาดปาล์มยอมไฟเขียวโดยผลผลิตปาล์มดิบปีนี้เพิ่มขึ้น 6.15% ขณะที่หลายฝ่ายกังวลการรับซื้อครั้งนี้อาจไม่จูงใจโรงสกัดน้ำมันเหตุต้องชดเชยเงินจากรัฐและปริมาณน้ำมันขณะนี้ก็มีเพียงพอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานพิจารณาปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซลลง40สตางค์ต่อลิตรเพื่อให้ผู้ค้าคงราคาขายปลีกไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรทำให้สถานะกองทุนน้ำมันมีฐานะสุทธิติดลบประมาณ 6,432 ล้านบาทเครือข่ายปฏิบัติการ CSR Thailand คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสสส.ร่วมจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME แนะเจ้าของธุรกิจสร้างกลยุทธ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจให้เข้มแข็งก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ส่วนใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินนะครับในรูปแบบต่างๆทั้งการออมการลงทุนการวางแผนรอบด้านนะครับต้องไม่พลาดงานนี้ครับมหกรรมทางด้านการเงินครั้งที่13หรือว่า Money Expo 2013ที่เปิดตัวขึ้นวันนี้แล้วนะครับในงานนี้ถือว่าเป็นงานเดียวนะครับที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับมีทั้งธนาคารและสถาบันการเงินที่เตรียมโปรโมชั่นเด่นๆนะครับพร้อมสิทธิพิเศษสูงสุดมานำเสนอนะครับอย่างเช่นแบงก์กรุงเทพนะครับที่ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง40ล้านบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันนะครับหรือว่าสินเชื่อเพิ่มผลผลิตของธนาคารกรุงไทยที่ให้กู้เต็ม 100% 7ปีปลอดเงินต้น1ปีนะครับขณะที่แคมเปญเงินฝากนะครับก็น่าสนใจเพราะว่ามีหลายค่ายเลยนะที่นำโปรโมชั่นสุดฤทธิ์นะครับมาดึงดูดเงินฝากจากลูกค้านะครับมีค่ายหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.77% นะครับไปจนถึงสลากออมทรัพย์เพื่อให้รายย่อยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้จริงๆนะครับในขณะที่สินเชื่อบ้านนะครับก็มีแคมเปญที่แข่งขันกันอย่างสุดฤทธิ์เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะของแบงก์กรุงไทยนะครับที่ใจปั้มให้ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง8เดือนนะครับส่วนธนาคารอื่นๆนะครับก็ให้ดอกเบี้ยประมาณ 0% นะครับแตกต่างกันไประยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 3-6 เดือนแล้วแต่เงื่อนไขของธนาคารนะครับส่วนธนาคารอิสลามก็ชูจุดขายที่ให้ผ่อนนานสูงสุดถึง35ปีนะครับก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่คนที่จะซื้อบ้านหรือว่ารีไฟแนนซ์บ้านในช่วงนี้ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับขณะที่สินเชื่อรถยนต์นะครับก็แข่งการเสนอแคมเปญไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะวิซิ่งจาก Toyota และ Honda นะครับที่ดึงดูดจุดขายจองรถได้รถกลับบ้านในวันเดียวกันนะครับให้สิทธิ์วันละ25คันนะครับขณะที่ลิสซิ่งกสิกรไทยก็เข็นดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนนะครับพร้อมๆกับการอนุมัติเร็วภายใน1วันทำการ1วันรู้ผลเลยนะครับส่วนคนที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะครับก็มีบริการการลงทุนครบวงจรซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เนรมิตนะครับให้เป็นเมืองแห่งการลงทุนซึ่งมีบริการครบเครื่องนะครับตั้งแต่นักทุนมือใหม่นะครับที่จะหัดลงทุนไปถึงนักทุนมืออาชีพนะครับและก็ยังมีการนำเสนอนะครับโปรโมชั่นต่างๆและที่สำคัญนะครับใครที่สนใจลงทุนในทองคำงานนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับมาปิดท้ายที่โซนประกันนะครับโซนนี้มีบริการทั้งประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพนะครับแล้วก็ประกันอนาคตสำหรับคนที่ต้องการออมเงินเพื่อเกษียณอายุอย่างมีความสุขนะครับปีนี้ก็มีบริษัทประกันชีวิตเข้าร่วมถึง16แห่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพประกันชีวิตนะครับที่มีการชูแนวคิดนะครับชีวิตออกแบบได้นะครับขณะที่เมืองไทยประกันชีวิตนะครับก็มีการเสนอผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันและก็ยังมีไทยประกันชีวิตและก็รายอื่นอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินในรูปแบบต่างๆห้ามพลาดงานนี้นะครับจัดขึ้นที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่วันนี้วันแรกนะครับจนถึงวันที่12พฤษภาคมก็คือวันอาทิตย์นี้นั่นเองครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะผงกขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพวกกับผมเทพกิจชาติสุริวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับเราช่วงนี้กลับไปที่กุมภาจงและกุมภาพรครับ